เรียกได้ว่าใกล้คลอดแล้วและใกล้จะได้เจอหน้ากันแล้วสำหรับลูกชายของแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมและเดชณัฐพรเองตระกูลไฮโซสาวลูกพี่ลูกน้องของเป็กสัญชัยเองตระกูลที่เข้าพิธีแต่งงานตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับประกาศข่าวดีว่าภรรยาได้ตั้งท้องลูกชายและตั้งชื่อไว้ว่าน้องพารันเรียกได้ว่าคุณพ่อแท็กมีความเผอลูกมากๆและตอนนี้คุณพ่อแท็กใกล้จะได้เห็นลูกชายเต็มทีเพราะหากนับตั้งแต่วันที่ประกาศข่าวดีเรื่องลูกจนถึงตอนนี้ภรรยาของเจ้าตัวน่าจะตั้งท้องได้ประมาณ7เดือนแล้วเรียกว่าตอนนี้คุณพ่อแท็กเตรียมพร้อมมากๆทั้งเลือกซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงลูกและซื้อรถคันโตเพื่อครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดพ่อแท็กได้โพสต์ภาพอันตราซาวน้องพารันพร้อมนามมาเปรียบเทียบกับตัวเองและยังตกแต่งแบบน่ารักๆให้ได้ดูเรียกว่าแววความหล่อโดดเด่นมากหน้าตาดีตั้งแต่อยู่ในท้องเลยทีเดียวหล่อได้พ่อไหมลูกแบบนี้เนี่ยแต่ว่าแอนสำเนาถูกต้องสุดๆเพราะเหมือนพ่อมากเลยลูกโดยพ่อแท็กได้โพสต์แคปชั่นรูประบุข้อความว่าสำเนาถูกต้องท่าเดียวกันคนมีรอยสักเลี้ยงลูกเท่จะตาย